ถ้าคุณมีความใฝ่ฝันจะเป็นนักฟุตบอลครับหรือว่าปั้นนักฟุตบอลขึ้นมาคนหนึ่งฮะเพื่อประดับวงการฟุตบอลเป็นนักเตะระดับตำนานครับเกมฟุตบอลคอยสามารถทำให้คุณทำตามความฝันของคุณได้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลย์ล็อตนะครับวันนี้อยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่าฟุตบอลคอยครับที่มีแบ็กกราวด์เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลนะฮะให้คุณสะสมนักเตะของคุณพัฒนาตัวละครให้มีระดับความเก่งกาจมากขึ้นไปจอยสโมสรต่างๆและออกไปแข่งกันในแบบของ PvE หรือแบบแข่งกับคอมพิวเตอร์นะครับรวมไปถึงการ PvP เข้าไปแข่งกับผู้เล่นคนอื่นด้วยครับรายละเอียดดีเทลของเกมนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของตัวเกมเฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube Playalot แล้วกลุ่ม Facebook Playalot ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกมNFTนะและตอนนี้ทางช่อง Playalot ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกมNFTการไลฟ์พูดคุยแจกของรางวัลต่างๆครับใครสนใจสามารถติดตามได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกนะครับฟุตบอลคอยครับเป็นเกมที่อยู่ในเชนของ BSC หรือ Binance Smart Chain นะครับเขามีคอนเซปต์ที่ว่า Play Win Earn ฮะเพราะด้วยความที่เป็นคอนเซปต์ของฟุตบอลเนาะคุณต้องไปต่อสู้เราก็ทำการชนะการแข่งขันเพื่อที่ได้รับรางวัลเป็นเหรียญของตัวเกมมาครับระดับแรงของนักเตะนะจะมีตั้งแต่เมเจอร์นะมือสมัครเล่นครับมาขึ้นมาในระดับเซมิโปรระดับโปรไปจนถึงระดับซูเปอร์สตาร์ครับนอกจากนั้นครับนักเตะที่คุณปั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยยังสามารถเข้าไปร่วมในสโมสรต่างๆครับเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์เพิ่มเติมมากขึ้นฮะรูปแบบเกมเพย์ครับคร่าวๆก็คือคุณสามารถไปต่อสู้กับคอมพิวเตอร์ได้ในโหมดของเฟรนลี่แมตช์ครับโหมดของ PVP เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับทัวร์นาเมนต์ที่คุณเข้าไปแข่งลีกกับผู้เล่นท่านอื่นแล้วก็ไต่ระดับท็อปไปเรื่อยๆครับมีระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนผ่านตลาดกลางเนาะถ้าคุณปั้นนักเตะของคุณในระดับสูงมากขึ้นครับสามารถนำไปขายใน Marketplace เพื่อทำกำไรจากตัวนักเตะที่คุณปั้นได้ครับและก็สามารถอัปเกรดได้โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆครับทั้งเสื้อทั้งรองเท้าทางถุงเท้าอะไรเนี่ยฮะเพื่อให้นักเตะของคุณมีความเก่งกาจมากขึ้นครับระบบที่จะเปิดเพิ่มเติมมากขึ้นคือระบบ Metaverse ในอนาคตนะครับทำให้คุณสามารถเข้าไปทัวร์ในโลกของฟุตบอลคอยได้ครับทางทีมงานผู้พัฒนาก็เปิดหน้าเปิดตากันทุกคนนะฮะมาดูในรายละเอียดส่วนของไวท์เปเปอร์กันบ้างนะครับเกมฟุตบอลคอยเนี่ยเขาก็เจาะตลาดในผู้เล่นที่ชื่นชอบ NFT ครับในการซื้อขายแลกเปลี่ยนแล้วก็เพลย์ทูเอิร์นจากเกมได้โดยทีมหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับในระบบเกมเพย์ผู้เล่นเนี่ยสามารถเปิดกล่องกระชปองเพื่อสุ่มตัวนักเตะออกมาได้ครับจะมีตำแหน่งที่แตกต่างกันนะมีกองหน้ากองกลางกองหลังรวมไปถึงผู้รักษาประตูครับในแต่ละตำแหน่งจะมีค่าไซตัสที่แตกต่างกันครับอย่างกองหน้าก็จะมีฟินิชชิ่งการจบสกอร์เนาะการมงการรักษาตำแหน่งครับอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยเขาก็จะมีสเตตัสในการป้องกันประตูนะครับแต่ทุกตำแหน่งฮะจะมีตัวหนึ่งครับที่เหมือนกันก็คือฟิตเนสพารามิเตอร์ครับหรือค่าความฟิตในการลงแข่งขันนั่นเองครับส่วนของตัวละครที่เป็นนักเตะของคุณครับเขาจะมีเป็นกล่องกระชปองออกมาขายนะโดยจะแบ่งเป็น player level ตามนี้ครับ amateur เลยอันดับแรกนะฮะเป็นมือสมัครเล่นเนาะ semi pro professional superstar และก็ระดับ regen ครับรวมไปทั้งหมดก็คือ5ระดับนั่นเองครับเรทจากกล่องกระชปองนะครับคุณมีสิทธิ์ที่ได้รับนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์อยู่แค่ 1% ครับความพิเศษของเขาคืออะไรครับตัวค่าเซตัสต่างๆอย่างเช่น physical stance นะฮะจะมีค่าทั้งหมดก็คือ90ครับอย่าสามารถเข้าไปเล่นได้6แมตช์ต่อ1วันครับโดยในแต่ละแมตช์เนี่ยก็จะกินค่าเซนหรือเรียกว่าค่า energy นั่นแหละฮะ15 energy ต่อ1แมตช์ครับส่วนของนักเตะแบบ professional นะค่า physical strength energy เนี่ยจะมีทั้งหมดก็คือ75ครับสามารถเล่นได้5แมตช์ต่อ1วันครับถ้าเกิดเป็นตัวละครแบบสมัครเล่นนะครับเรทที่คุณจะได้รับก็คือ 45% ครับคุณจะได้รับ energy ก็คือ60ครับสามารถเล่นได้ต่อ1วันอยู่ที่4แมตช์เท่านั้นครับเรียกได้ว่าใครที่ได้รับตัวแรงมากกว่าคุณสามารถเล่นได้แล้วก็หารายได้จากตัวเกมได้มากขึ้นครับและเลทที่จะทำให้คุณได้รับนักเตะในตำแหน่งต่างๆครับกองหน้า 25% กองกลางกองหลังนะฮะ 30% และผู้รักษาประตูอยู่ที่ 15% ครับระบบเทรนนิ่งโหมดนะคุณสามารถไปพัฒนาตัวละครของคุณได้ครับในระบบนี้คุณจะได้รับแค่ค่าประสบการณ์เพื่อไปเพิ่มตัวสเตตัสของตัวละครเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นเฟรนลี่แมตช์ในระบบของ PVC การต่อสู้กับคอมพิวเตอร์คุณจะได้รับทั้งค่าประสบการณ์โทเค็นรวมไปถึงไอเทมที่จะมาแบบแรนดอมด้วยครับ
ระบบ PVP ที่ไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นหรือระบบลีกต่างๆครับในทัวร์นาเมนต์ต่างๆการได้รับรางวัลมาก็คือค่าประสบการณ์โทเค็นและก็ไอเทมครับแต่คอนดิชันในการเข้าร่วมนะผู้เล่นครับจะต้องมีเลเวล30ขึ้นไปครับตั้งแต่30ละหมายถึงว่าคุณจะต้องมีตัวละครแบบ3ดาวครับการที่จะพัฒนาดาวแน่นอนครับคุณต้องมีค่าประสบการณ์ในการพัฒนาเลเวลของตัวละครเพราะฉะนั้นในการเริ่มต้นคุณจะต้องเข้าไปในโหมดของการเทรนนิ่งเพื่อฝึกซ้อมตัวนักเตะของคุณก่อนครับและ Must Join Club นะต้องมีคลับมีสโมสรในการเข้าร่วมด้วยครับในส่วนของนักเตะแต่ละคนครับในระบบของไอเทมนะคุณสามารถไปอัปเกรดเบอร์เสื้อสีเสื้อรองเท้าหรือว่าทรงผมต่างๆได้ครับเพื่อความยูนิคของนักเตะแต่ละคนครับตัวเกมยังมีการอัปเกรดตัวละครเพื่อเข้าสู่ Legendary Player นะครับโดยคุณจะต้องอัพตัวละครให้ไปถึง4ดาวก่อนครับคือเลเวล40นั่นแหละฮะหลังจากนั้นครับต้องซื้อการ์ดในการอัปเกรดเพื่อเข้าสู่เลเวลของ Legendary ครับตารางเลเวลของตัวละครของคุณนักเตะของคุณมีประมาณนี้นะเมื่อเริ่มต้นคุณสตาร์ทที่เลเวล1ครับคุณจะต้องเก็บค่าประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับหลังจากเลเวล10ขึ้นเป็นเลเวล11ครับคุณจะสเตปอัพขึ้นเป็น2ดาวครับดาวก็เป็นประมาณนี้นะ21ก็เป็น3ดาวนะครับถ้าเกิดเป็นเลเวล31ก็คือ4ดาวฮะรางวัลที่คุณจะได้รับครับเกมนี้มีแท็กในการถอนเนาะถ้าถอนตั้งแต่วันแรกครับคุณจะโดนแท็กก็คือ 50% ครับหลังจากวันที่6ไปแล้วล่ะคุณถึงจะเคลมได้ 100% ไม่มีหักครับการเอิร์นจากเกมนี้สามารถทำได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือ Daily Reward ครับรางวัลประจำวันนะที่คุณจะต้องไปต่อสู้แล้วก็ผ่านภารกิจประจำวันครับการซื้อขายนักเตะการสเต็กเหรียญการต่อสู้แบบทัวร์นาเมนต์ PVP ต่างๆครับแล้วก็ได้รางวัลจากการออกชั่นมีระบบออกชั่นเข้ามานะการใช้จ่ายในระบบตัวเกมครับอันดับแรกคุณต้องไปซื้อกล่องกระจป้องแหละเพื่อจะเปิดรับตัวละครของคุณนะการซื้อขายแลกเปลี่ยนตัวนักเตะผ่านทางตลาดครับการซื้อตัวไอเทมแอคเซสซอรีต่างๆครับการประมูลสเตเดียมหรือสนามแข่งขันครับนะมีระบบคล้ายๆกับคริปโตคาร์เหมือนกันนะการเปลี่ยนชื่อนักเตะครับการเปลี่ยนเบอร์เสื้ออันนี้คุณก็ต้องใช้จ่ายเป็นเหรียญของเขานะฮะระบบ Metaverse ที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคตตรงนี้เขายังไม่บอกรายละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่นะฮะใครสนใจอาจจะต้องรอคอยกันหน่อยนะครับสำหรับระบบนี้เนาะโทเค็นมิกของตัวเกมครับเหรียญของเขาก็คือ FBC เหรียญฟุตบอลคอยนะครับมีเลขคอนแทคเรียบร้อยละอยู่ในเชนของ Binance Smart Chain มี Total Supply อยู่ที่100ล้านเหรียญครับรถแมพของตัวเกมครับในช่วงนี้เขาเปิดให้ทำการ IDO Whitelist เพื่อทำการซื้อเหรียญนะครับในวันที่24มกราคมครับจะประกาศผู้ได้รับรางวัล 1,000 คนได้รับสิทธิ์เข้าไปซื้อ IDO เหรียญของเขานะฮะจะทำการขายในวันที่25มกราคมครับหลังจากนั้นครับวันที่26จะมีการขายตัวกล่องกระชปองเพื่อทำการสุ่มตัวนักเตะของคุณออกมาครับลิมิตอยู่ที่20 player ต่อ1 account นะที่จะทำการซื้อออกมาได้นะครับเหรียญจะลิสต์จริงๆในวันที่27มกราคมครับหลังจากนั้นครับในช่วงควอเตอร์ที่1โหมดต่างๆของตัวเกมถึงจะเปิดขึ้นมานะฮะมาดูโซเชียลมีเดียของตัวเกมนะครับ Telegram มีผู้ติดตามอยู่ 79,000 คนครับและทาง Twitter ครับมี 46,000 คนครับอีเวนต์หลักๆของตัวเกมในตอนนี้นะครับมีอยู่2อีเวนต์นะฮะอีเวนต์แรกครับก็คือการลงทะเบียน IDO นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างเนาะคุณสามารถไปลงทะเบียนได้ครับ IDO ราคาอยู่ที่1 BNB คุณจะได้รับเหรียญฟุตบอลคอยมา 10,000 เหรียญครับวิธีการทำก็คือผ่านตัว grim.io นั่นเองครับไปติดตาม Twitter ไปรีทวิตเข้าจอยกลุ่ม Discord ทำตามเขาได้เลยนะฮะส่วนอีกอีเวนต์นึงครับเป็นอีเวนต์กิจกรรม Airdrop ครับในการรับแจกโทเค็น FBC ฟุตบอลคอยของเขาครับแต่ตัวนี้ต้องทำผ่านตัว Telegram Bot ละให้คุณเข้าไปร่วมใน Telegram เนาะมี2อีเวนต์นะอีเวนต์แรกคืออีเวนต์ในการเข้าร่วมสิทธิ์ในการซื้อเหรียญเขา IDO ครับอีเวนต์ที่2คือรับ Airdrop เป็นเหรียญของตัวเกมครับตัวเหรียญจะทำการแจกจ่ายนู่นฮะในเดือนมีนาคมเดือนมาร์ชนะประมาณวันที่15นะครับยังไงผมก็ฝากข้อมูลเกี่ยวกับเกมฟุตบอลคอยเอาไว้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรมีอีเวนต์อะไรข่าวสารอะไรเดี๋ยวผมตามอัปเดตให้อีกทีนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ